สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมเนื่องจากตอนเช้านี้เลยนะครับมีการทำเยลลี่แล้วก็ลืมเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้นะครับเยลลี่ที่อยู่ในหม้อมันก็เลยล้นออกมาแล้วก็ไปที่หัวเตาอินฟราเรดนี่นะครับกลายเป็นว่าบริเวณที่เยลลี่หกลงไปนะครับแก๊สมันไม่ขึ้นมาแก๊สมันขึ้นมาแค่รอบๆแค่นี้เองนะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหานี้ดูก่อนนะครับผมเพื่อให้เตาแก๊สเราใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูก่อนนะครับแล้วพอเราขันสกรูที่ยึดหัวเตานะครับออกมาเราจะสามารถที่จะถอดหัวเตาออกมาได้คราวนี้ส่วนอาหารที่หกลงไปมันอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันเข้าไปตันอยู่ในรังผึ้งนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องแกะตัวนี้ออกมาวิธีการแกะเราต้องแกะกรอบเหล็กรอบๆตรงนี้นะครับจะใช้ไขควงปากแบนนะครับแซะรอบๆหลังจากที่เราตอกรอบแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่าตรงข้างๆเนี่ยมันขยับได้ให้เราค่อยๆขยับถอดออกมาแต่ว่าอย่ากดลงไปตรงนี้นะครับผมมันอาจจะบุบได้นะครับผมหรือไม่ก็แตกแล้วเราก็ค่อยๆถอดตัวรังผึ้งออกมาถ้าเกิดว่าเราเอามาส่องกับไฟเราก็จะเห็นส่วนที่มันอุดตันอยู่ตรงที่แสงผ่านไม่ได้ก็คือส่วนที่มันอุดตันนะครับแล้วก็ล้างเลยครับล้างจากข้างล่างลงไปนะครับแล้วก็ไหนๆก็ล้างหัวเตาไปเลยนะครับโอเคเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันเคยมีขอบใยแก้วตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ด้วยแต่ว่าเตานี้มันเก่าแล้วนะครับผมทำให้เวลาแกะออกมาเนี่ยตัวขอบใยแก้วเนี่ยมันเปื่อยยุ่ยไปหมดแล้วครับผมพวกนี้ก็คือเศษของแผ่นใยแก้วที่เอาไว้บุนะครับผมตอนนี้เนี่ยเนื่องจากใช้มานานแล้วมันก็เลยเปื่อยจนจับก็ขาดแล้วนะครับใช้ไม่ได้ละพวกนี้มันก็จะทำหน้าที่เป็นซีลกันแก๊สเอาไว้นะครับอย่างเช่นขอบด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวแบ่งระหว่างแก๊สที่อยู่ตรงกลางกับแก๊สที่วงรอบนอกนะครับผมแล้วก็ซีลด้านข้างนะครับก็จะกันแก๊สออกมาข้างๆถามว่าเราเอาประกอบไปดื้อๆอย่างนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับว่าเอาไปใช้แล้วจะเป็นยังไงก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือเราสามารถที่จะจุดแก๊สติดได้แต่ว่าจะสังเกตว่าเวลาที่เราลดแก๊สออกมาให้มันอยู่แค่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีแก๊สรั่วไหลออกมาที่วงนอกนะครับผมแล้วบางทีเราก็จะเห็นประกายไฟตรงขอบๆนิดนึงเนื่องจากเราหาขอบใยแก้วใหม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำสิ่งทดแทนกันคุยๆจากของในบ้านนะครับผมว่าสิ่งที่พอจะใช้ได้ก็คืออลูมิเนียมฟอยล์นี่แหละแล้วผมก็พับเป็นทบๆนะครับแล้วก็พันฟอยล์ประมาณ5ทบนะครับแล้วก็เอามาทาบกับเตาของเราแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดตรงกลางนะครับให้เป็นวงกลมแล้วหลังจากนั้นก็เอากรรไกรตัดรอบๆนะครับแล้วเราก็จะได้วงฟอยล์มาวงหนึ่งซึ่งเอาไปแปะอยู่ตรงกลางก็เดี๋ยวดูว่ามันจะทำหน้าที่เป็นซีลได้แค่ไหนนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาทำวงนอกนะครับแล้วก็พับสัก6ทบให้เป็นเส้นกว้างประมาณ1เซนอันนี้ก็จะเอาไว้แทนวงนอกนะครับแล้วก็จะตัดให้มันพอดีแล้วเดี๋ยวเราลองประกอบเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบกับเตานะครับเราจะเอามาใส่คืนในนี้ตรงนี้มันจะเป็น2รูแล้วก็ใส่ให้ตรงแค่นั้นเองแล้วเราต้องกดเข้าไปลึกๆนะครับแล้วก็ยึดมันเอาไว้แล้วก็สังเกตว่าตัวคันโยกที่ปรับอัตราการไหลของอากาศมันไปแนบกับตรงส่วนนี้หรือเปล่านะครับโอเคเราเบื้องต้นแล้วก็เปิดให้มันกว้างๆหน่อยคันโยกที่จุดตะกี้นะครับเขาก็จะทำหน้าที่เปิดปิดให้อากาศเข้าไปผสมกับแก๊สก็ต้องดูว่าเปลวไฟที่มันขึ้นมามันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเปลวไฟมันขึ้นมาเป็นเปลวขึ้นมาสีแดงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นอย่างนั้นเราก็ปรับให้อากาศเข้าเยอะขึ้นจนเห็นไฟเป็นสีน้ำเงินมันก็จะเผาไหม้สมบูรณ์แล้วก็จะไม่มีเขม่าด้วยก็สังเกตว่ามันยังจุดติดได้เหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับให้มันเหลือแค่ไฟข้างในก็จะเห็นว่าจากวงข้างในเนี่ยมันก็จะมีรั่วออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับมารอบๆตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังพอใช้ได้นะครับผมสำหรับการปรับเป็นไฟเฉพาะวงข้างในนะครับสำหรับวิธีการนี้เราก็ใช้มาประมาณเป็นเดือนแล้วนะครับผมก็ยังใช้ได้ก็ค่อนข้างปกติอยู่นะครับก็มาดูข้างในว่า1เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับเท่าที่ดูแผ่นฟอยล์รอบๆมันก็ยังโอเคนะครับผมแล้วแผ่นฟอยล์ด้านในผมก็ยังไม่เห็นความเสียหายตรงไหนนะครับเห็นแบบนี้ผมก็ว่าน่าจะใช้ไปได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับก็อาจจะไม่เหมือนของใหม่เลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราสามารถที่จะซ่อมกลับมาใช้งานได้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะลองพิจารณาการเปลี่ยนเตาทั้งตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ